สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะที่ช่องมินตาการ์เด้นหลายๆท่านนะคะเพื่อนๆก็สงสัยเนาะว่ามิ้นหายไปไหนนะคะวันนี้มิ้นได้กลับมาแล้วนะคะเพื่อนๆซึ่งเพื่อนๆบางท่านก็สงสัยว่ามินตาการ์เด้นทำไมเป็นเสียงผู้ชายบางวันก็เป็นเสียงผู้หญิงนะคะมิ้นก็ได้ให้แฟนเข้ามาช่วยเนาะก็เราก็จะได้ผัดเปลี่ยนกันนะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะมินก็จะมาพูดถึงเรื่องการดูแลฤาษีผสมนะคะเพื่อนๆเราจะดูแลเขาอย่างไรในช่วงหน้าร้อนนะคะมินก็ได้เลี้ยงเขาใส่กระถางนะคะเพื่อนๆดูค่ะใบสวยงามมากเลยนะคะนี่นะคะเราเลี้ยงใส่กระถางแบบนี้เลยค่ะในช่วงหน้าร้อนนะคะเราจะดูแลเขาอย่างไรนะคะเพื่อที่จะให้เขามีใบที่สวยแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะแตกก้อแตกใบกัดสีกัดลายได้แบบชัดเจนมากเลยนะคะในการดูแลฤาษีผสมของมิ้นในช่วงหน้าร้อนนั้นนะคะเพื่อนๆมิ้นก็จะใช้ถาดรองก้นกระถางแบบนี้เลยนะคะนี่เราจะใส่น้ำไม่เยอะนะคะเพื่อนๆใส่น้ำประมาณ 3-5 เซนติเมตรค่ะนี่นะคะกระถางนี้ก็เช่นกันนะคะเพื่อนๆนี่นะคะมิ้นก็จะทำเหมือนกันนะคะเพราะว่าฤาษีผสมนั้นเขาจะเป็นไม้ที่มีใบใหญ่เขาก็จะต้องการน้ำมากเป็นพิเศษนะคะเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆก็จะทำให้ฤาษีผสมของเรานั้นมีใบที่สดชื่นสวยงามอยู่ตลอดเวลาค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ